ับคลิปนี้นะคะปาก็จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เรียนปริญญาโทนะคะก็ปาเองอ่ะก็ตอนนี้กำลังเรียนปโทอยู่แล้วก็หลายๆคนก็คุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนแล้วก็บางคนก็มีเงินทุนของตัวเองมีพ่อแม่ส่งมาเรียนหรือบางคนก็ได้ทุนจากบริษัทส่งมาเรียนนะคะแต่ว่าสำหรับปาเองเนี่ยปาอ่ะใช้วิธีการกู้เรียนเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีทุนเยอะหรือว่ามีเงินเก็บเยอะที่จะเอามาจ่ายค่าเทอมได้นะคะปาก็เลยใช้วิธีในการกู้แบงค์มาเรียนค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ปาก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการในการกู้แบงค์ว่ามีแบงค์ไหนบ้างดอกเบี้ยเป็นยังไงวิธีการทำยังไงได้บ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆที่อยากจะกู้เรียนปโทค่ะให้พิจารณาก่อนว่าการเรียนปริญญาโทครั้งนี้มันสามารถเพิ่ม value ให้กับตัวเองได้ไหมเพราะว่าพอเราเป็นการกู้เรียนมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องเสียเลยก็คือดอกเบี้ยในการกู้ถูกไหมคะก็คือเงินกู้ที่เรากู้มาแล้วก็เราก็จะทำให้มีภาระผ่อนรายเดือนเพิ่มขึ้นก็คือเป็นค่าเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นที่เราจะต้องจ่ายทุกๆเดือนอย่างเงี้ยค่ะในระยะยาวก็เลยเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยก็ต้องอาจจะมีการวางแผนก่อนว่าเรียนแล้วเนี่ยสามารถเพิ่ม value ให้เราได้จริงๆนะเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนงานหรืออัพเงินเดือนหรือว่าหาประโยชน์จากการเรียนปริญญาโทครั้งนี้ได้ค่ะก็ต่อไปมาดูกันเลยนะคะว่าไปทำยังไงบ้างเริ่มต้นเลยคือตอนนั้นไปก็เริ่มอยากเรียนปโทเนาะแล้วก็ไม่มีเงินทุนเรียนทุนในต่างจังหวัดก็ค่อนข้างน้อยไปก็เลยคิดว่าเอองั้นลองดูกู้ดีกว่าว่ามันมีหรือเปล่าก็ลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเจอแบงค์หลายแบงค์อยู่เหมือนกันนะคะที่เขาให้กู้จะมีกรุงไทยมีออมสินมีไทยพาณิชย์แล้วก็ธนชาติที่ไปกู้นะคะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังทีละแบงค์ว่าทำไมไปถึงเลือกอันนี้ไม่เลือกอันนี้เพราะอะไรมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็เดี๋ยวท้ายๆเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเรื่องกระบวนการในการกู้แล้วกันนะคะเริ่มกันที่ของกรุงไทยเนี่ยเงื่อนไขค่อนข้างเยอะก็คือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือต้องมีบุคคลค้ำประกันที่ต้องเป็นข้าราชการระดับน่าจะประมาณสัก C7 C8 ขึ้นไปประมาณเนี้ยค่ะซึ่งก็พอเงื่อนไขเยอะเราก็จะหาคนหรือหาหลักทรัพย์ค้ำประกันมายากใช่ไหมคะแต่ว่าข้อดีของเขาคือถ้าคนไหนเนี่ยสามารถที่จะหาบุคคลมาค้ำประกันได้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเขาค่อนข้างถูกแล้วก็ให้ระยะเวลานานนะคะน่าจะรู้สึกระยะเวลาผ่อนน่าจะประมาณ10ปีส่วนออมสินคล้ายๆกันค่ะออมสินก็มีเงื่อนไขคล้ายกับแบงก์กรุงไทยก็คือจะมีต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันต้องมีบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือก็คือข้าราชการซีสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดอกเบี้ยก็น่าจะใกล้เคียงกันก็เลยไปก็เลยหาบุคคลที่สามารถมาค้ำประกันตรงเนี้ยยากนิดนึงไปก็ตัดช้อยนี้ออกไปแล้วก็ลองไปดูของที่มีเงื่อนไขน้อยลงมาก็คือจะมีธนชาติกับไทยพาณิชย์ซึ่งไทยพาณิชย์เนี่ยจริงๆแล้วสินเชื่อของเขาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการศึกษานะคะมันก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นสินเชื่อทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยเขาจะค่อนข้างแพงอยู่ที่ประมาณ 15% ต่อปีแล้วก็ระยะการผ่อนก็น้อยค่ะอยู่ที่แค่ประมาณ60งวดมันก็เลยทำให้เราเนี่ยตัดช้อยนี้ออกไปก่อนแล้วก็เหลือธนชาติที่เราลองเข้าไปคุยกับเขาดูนะคะว่าเงื่อนไขเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือของเขาเนี่ยจะเป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะเลยส่วนเงื่อนไขก็ไม่ได้สูงมากนักเท่ากับแบงก์กรุงเทพกับแบงก์โทษทีค่ะแบงก์กรุงไทยกับแบงก์ออมสินบุคคลที่ใช้ค้ำประกันเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่ทำงานในบริษัทเอกชนก็ได้เงินเดือน 20,000 ขึ้นไปค่ะแล้วก็วิธีการยื่นกู้ก็คล้ายๆกับการยื่นกู้ประเภทอื่นๆนะคะก็แค่เตรียมเอกสารแล้วก็สำคัญเลยก็คือค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่เราจะต้องเรียนนะคะอย่างเช่นในสมมติมหาลัยที่เราสนใจจะไปเรียนใช่ไหมคะเขาก็จะมีการแจ้งค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรว่าทั้ง2ปีเนี่ยทั้งหมดเราต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่โดยแบ่งเป็นเทอมละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปริ้นเอกสารตัวเนี้ยค่ะไปยื่นให้กับธนาคารเพื่อที่ธนาคารจะได้พิจารณาวงเงินกู้ให้เราได้ทั้งหมดครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เราเรียนทั้ง2ปีนะคะ
หลังจากที่ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะพิจารณาแล้วก็โทรมาสัมภาษณ์เราว่าเราสมัครที่ไหนเรียนยังไงกี่ปีอะไรเงี้ยตามขั้นตอนค่ะแล้วก็เมื่อผลการพิจารณาอนุมัติเขาก็จะแจ้งมาที่สาขาที่เราสะดวกค่ะเพราะว่าหน่วยงานของสินเชื่อเพื่อการศึกษาเนี่ยเขาจะอยู่ที่สำนักงานใหญ่โดยที่สาขาของธนชาตตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะไม่มีหน่วยงานนี้เขาจะเป็นแค่ตัวกลางในการส่งเอกสารกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องติดต่อกับทางสำนักงานใหญ่เองแล้วก็ส่วนวิธีการเข้าไปเซ็นเนี่ยเขาก็จะให้เรานัดว่าเราอะสะดวกที่สาขาใกล้บ้านตรงไหนก็แจ้งกับทางสำนักงานใหญ่เขาได้เลยเขาก็จะนัดให้เราเข้าไปเซ็นเอกสารสัญญาเงินกู้ในวันนั้นทีนี้วิธีการเบิกจ่ายอะค่ะสมมติว่าเขาอนุมัติวงเงินเต็มมาแล้วใช่ไหมคะอย่างของปาเองเนี่ยตลอดหลักสูตรอยู่ที่ประมาณเกือบ 200,000 เขาก็อนุมัติมาปุ๊บเนี่ยความหมายก็คือว่าเราไม่สามารถเบิกเกินวงเงินที่เขาอนุมัติมาได้เช่นเขาอนุมัติ 200,000เราก็จะเบิกได้แค่ไม่เกิน 200,000 เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนให้จบภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะถ้าเกินจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถกู้ได้แล้วนะคะแล้วก็พอหลังจากที่เรากู้ได้ใช่ไหมคะเราก็ดำเนินการสมัครหรือว่าสอบตามขั้นตอนของมหาลัยพอผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เขาก็จะให้เราเนี่ยจ่ายค่าเทอมใช่ไหมคะเราก็ไปทำตามขั้นตอนการจ่ายค่าเทอมในส่วนตรงนี้ต้องสำรองจ่ายออกไปก่อนก็คือเราก็ต้องหาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าเทอมที่ธนาคารหรือว่าที่แบงก์หรืออะไรก็ได้ค่ะจ่ายไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาใบเสร็จของการจ่ายค่าเทอมเนี่ยไปทำเบิกกับธนาคารว่าเราได้จ่ายค่าเทอมแล้วนะเขาก็จะให้เราเนี่ยส่งเลขบัญชีซึ่งจะต้องเป็นบัญชีของแบงก์ธนชาตินะคะเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเราภายใน2วันหลังจากที่เราส่งเอกสารเรื่องใบเสร็จในการชำระค่าเทอมเรียบร้อยแต่ว่าเคยถามเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันว่าแล้วถ้าเราไม่สำรองจ่ายเราทำยังไงได้บ้างก็คือมันจะต้องเป็นตีเช็คในหน้าชื่อของมหาลัยนั้นนะคะซึ่งของมหาลัยที่ไปอยู่เนี่ยมันไม่สามารถทำได้ไปก็เลยโอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็หาเงินมาสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเราก็เบิกมาใช้หลังจากที่เราชำระค่าเทอมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาใบเสร็จเนี่ยค่ะไปทำเรื่องขอเบิกได้เขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนชาติที่เราเปิดบัญชีเอาไว้ก็ยกตัวอย่างในเคสปายนะคะก็วงเงินกู้ของปายเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 200,000 ระยะกู้ก็คือได้เต็มจำนวนที่เขาสามารถให้ได้ก็คือ8ปีดอกเบี้ยที่ปายได้ในปายทำกู้เมื่อปีที่แล้วนะคะปี2561ช่วงนั้นดอกเบี้ยก็ยังไม่ได้ปรับลงก็ไปได้ดอกเบี้ยที่ 8% ต่อปีนะคะแล้วก็งวดชำระในการจ่ายคืนของแบงก์อะค่ะพอหลังจากที่เราทำเบิกงวดแรกไปแล้วก็คือจ่ายค่าเทอมงวดแรกไปแล้วเนี่ยเดือนนั้นเราก็ต้องชำระผ่อนให้กับธนาคารทันทีเลยของปายจะอยู่ที่เดือนละ 3,000 บาทในการจ่ายชำระแบงก์นะคะก็หลักคร่าวๆก็มีประมาณนี้ค่ะพอเทอมถัดไปเราต้องจ่ายค่าเทอมอีกแล้วก็ไปชำระแล้วก็เอาใบเสร็จมาเบิกอีกเช่นกันประมาณนั้นนะคะก็ส่วนตัวไปเองไปก็มองว่ามันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เราได้เรียนในสิ่งที่เราอยากจะเรียนหรือว่าต่อยอดในหน้าที่การงานหรืออาชีพของเราถ้าเกิดเราไม่มีทุนมากพอที่จะเอาทุนตัวเองมาเรียนนะคะก็เป็นอีกวิธีนึงแต่ก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปว่าก็ต้องสำรวจหรือว่าพิจารณาก่อนว่ามันก็เรียนไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มคุณค่าให้เราได้จริงนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างสูงแล้วก็การกู้ระยะเวลา8ปีเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานแล้วก็เราจะเสียดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างปาเองปาก็วางแผนว่าปากู้เต็ม8ปีก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินนะคะเราก็จะจ่ายทบปิดไปเรื่อยๆก็คือจ่ายให้เร็วที่สุดปิดให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้จ่ายดอกเบี้ยให้น้อยที่สุดนะคะพอเมื่อเรียนจบใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือว่าสามารถเพิ่ม value ให้กับตัวเองได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือหารายได้เพิ่มขึ้นเราก็เอามาจ่ายหนี้ตรงนี้ก่อนเพื่อจะลดภาระแล้วก็ลดการจ่ายดอกเบี้ยในระยะยาวออกไปนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางในการศึกษาต่อแต่ว่าขาดทุนทรัพย์หรือว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกวิธีนึงที่ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ค่ะหรือว่า
ถ้าใครมี Facebook ปายหรือว่าเป็นเพื่อนกับปายก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามาถามดูได้ว่าขั้นตอนทำยังไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดปายอธิบายไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแต่ใครที่ติดตามอยู่หรือว่าใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะคะผมจะมีเนื้อหาดีๆหรือว่าข้อมูลดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย